สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเหรียญพระเสียนตรงนะครับนี่คือเหรียญย5สสตางค์ดีบุกราชการที่8ปีพศ2489พระเสียนตรงนะครับซึ่งเวลาเราพลิกซ้ายแล้วก็พลิกขวาจะมีสอนใน YouTube ว่าหัวกับก้อยต้องชี้ขึ้นฟ้าแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่าพระเสียนตรงนี่คือเหรียญหายากและเหรียญพระเสียนตรงหายากอันดับหนึ่งก็คือเหรียญพระเสียนตรงรอ8เพราะว่า เหรียญพืเสียนตรงรอ8เนี่ยจะเป็นเหรียญที่สมัยนั้นไม่มี YouTube คนจะไม่รู้ว่ามีการสอนเหมือนในยุคนี้นะครับใน YouTube คนจะไม่รู้ว่าพลิกซ้ายพลิกขวาหัวกับก้อยต้องชี้ขึ้นฟ้าทําให้เหรียญน,นี้พบเจอน้อยมากไม่เกินหเหรียญในประเทศไทยเท่านั้นเองนะครับเต็มที่ก็10เหรียญเพราะฉะนั้นเป็นเหนรียญแรไอเทมหายากสุดๆเลยนะครับซึ่ง เหรียญต่อมาที่จะเริ่มหาง่ายเจอทั้งเหรียญเก่าแล้วก็เหรียญใหม่ก็คือเหรียญพระเสียนตรงรอเก้าครับจะเจอทั้งเหรียญเก่าผ่านใช้งานและก็เจอทั้งเหรียญใหม่ใหม่วิงวิง u n เเลยนั่นแหละครับเพราะว่าสมัยนั้นมีคนที่เล่นเหรียญหรือนักสะสมเหรียญมาลงคลิป YouTube ว่าคลิปเหรียญพระเสียนตรงคือพลิกซ้ายพลิกขวาแล้ว หัวกับก้อยชี้ขึ้นฟ้านั่นแหละครับจึงเป็นจุดที่ทําให้คนค้นหาเหรียญราชการที่9แล้วก็ได้เหรียญระเสียนตรงทั้งเก่าเก่าที่ผ่านใช้มาแล้วก็เหรียญใหม่ๆนะครับในปีใหม่ๆ6 1 6 2 6 3ส่วนเหรียญที่หาเจอแบบใหม่แทบจะทุกเหรียญเลยคือเหรียญราชการที่10นะครับระเสียนตรงนี่แทบจะใหม่ทุกเหรียญเลยทีเดียวแล้วก็เจอกันเยอะมากซึ่งในคลิป YouTube ที่เขาลงกันไว้เนี่ยเหรียญระเสียนตรงราชการที่9หรือราชการที่10 เจอไป600เหรียญนะครับเพื่อนๆแต่เหรียญพระเศียรตรงราชการที่8เนี่ยเพื่อนๆลองไปถามเพจใน Facebook นะครับมี20กว่าเพจไม่มีเพจไหนที่จะมีขายเลยนะครับมันคือหายากสุดๆเลยนะครับถูกไหมแต่ในยู u ูปอะเหรียญพระเศียรตรงรอเเหรียญพระเศียรตรงรอ10มีมากถึง600เหรียญแต่ใน YouTube เหรียญพระเศียรตรงรอ8มีเหรียญเดียวนะครับที่ลง YouTube นะ นอกนั้นก็อยู่ที่ใครไม่รู้จะมีหรือเปล่าไม่รู้นะแตท่ที่แน่ๆผมรู้ว่ามีอยู่กับอีกคนหนึ่งอีกหนึ่งเหรียญเท่าเท่าที่ตัวผมรู้นะอยู่ที่ผมเหรียญหนึ่งแล้วก็อยู่ที่อีกคนหนึ่งอะ่ะอีกหนึ่งเหรียญน,นอกนั้นไม่มีครับนอกนั้นไม่เคยเห็นใครลง YouTube เลยเสร็จแล้วผมจะบอกเพื่อนๆว่ามันหายากขนาดไหนถ้าเจอแค่เหรียญ2เหรียญไม่ถึง10เหรียญไม่ถึง5เหรียญไม่ถึง10เหรียญเนี่ยยากกว่าเหรียญ5บาทปี40อีก เหรียญ5บาทปี40 000, ผลิต16,000เหรียญเริ่มเล่นใหม่ๆราคา4 0 0พสวยๆนะถ้าไม่สวย2,000เล่นไปเล่นมาเป็น8,000แล้วก็เป็น1มื่นึงสวยๆแล้วก็มา1มื่นสวยๆนะครับถ้าส่งเกตเมืองนอกนอก,ก็เหรียญละ2,000 20, 0เลยเชกเช่นเดียวกับเหรียญ25สตางค์ปี2542กับปี2544ผลิตแค่อย่างละ1,000 10, 0เหรียญเนานะปี420 0 0หเหรียญปี44หื่นเหรียญ อันนี้ก็หาเจอง่ายกว่าเหรียญพระเสียรตรงดีบุกรัชการที่8ปี2ี8 9 8พอพศก็ต่างกันแล้วเนาะหายากกว่าอยู่แล้วก็เริ่มต้นสตาร์ทก็หมื่นบาทเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นหมื่นห้าถ้าสวยๆนะถ้าไม่สวยก็หมื่นหนึ่งเจ็แต่ก่อนหมื่นบาทใหม่ๆถ้าไม่สวยก็ห0 0พันแล้ว เดี๋ยวนี้ถ้าส่งเกตก็20,000เหมือนกันส่วนอีกเหรียญหนึ่งเหรียญ50สตางค์ปี30ต่อให้ผลิตแค่พันเหรียญน,นะมันก็ยังเจอขายในเพจ Facebook 20กว่าเพจเนี่ยเจอมาเรื่อยเเหรียญ50สตางค์ปี30อย่างเงี้ยครับออกใหม่ก็เหรียญละหมื่นนะสวยๆนะไม่สวยก็5,000เดี๋ยวนี้ออกใหม่ถ้าอันไหนใหม่ๆนะ50สตางค์ปี30ก็15ื่นไม่สวยก็หมื่นหนึ่งถ้าส่งเกรดก็20,000น,นะครับส่งเกรดเมืองน,นอก เขาจะเอาเหรียญใส่ในตลับเกรดนะฝรั่งก็จะดูว่าเหรียญน,นี้คือเหรียญแท้การันตีใส่ตลับเกรดดูดอากาศออกให้ข้างในเป็นระบบสุญญากาศเหรียญจะไม่โดนอากาศแล้วก็จะไม่หมองไปเป็นร้อยๆปีนะครับนี่ก็คือเหรียญ50สตางค์ปี30ที่ว่ามีผลิตแค่พันเหรียญว่าหายากแล้วเหรียญรอ8พระเสียรตรงเพื่อนๆหายากที่สุดกว่าทุกเหรียญน,นะครับอ่าถ้าใครมีนะครับ พิมทาง YouTube มาได้เลยบอกว่าขายนะครับผมจะรับซื้อผมจะเก็บไปอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญที่2นะครับอ่ะทีนี้เพื่อนๆเ,เห็นเหรียญน,นี้ไหมนี่คือเหรียญปกติเหรียญปกติจะเป็นโดนแสงแล้วมันจะสะท้อนแสงครับแต่เหรียญดีบุกเนี่ยมันจะไม่สะท้อนแสงคือเหรียญเนี่ยผมก็จะชอบเก็บอย่างเงี้ยเพื่อนๆประเภท5บาทปี40ผมก็จะไม่เก็บเพราะว่ามันมี16,00 0เหรียญไง แต่เหรียญเนื้อดีบุกอ่ะมันเนี่ยพลิกไปพลิกมามันจะสะท้อนแสงน้อยมากครับผิวก็จะประหลอดอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ผิวเงินวิ้งเลยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเงินวิ้งเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่าตัวเนี้ยผิวประหลอดแล้วเหรียญพวกนี้จะไม่ผาเสียนตรงเห็นไหมครับมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมอ่าธรรมดาเพื่อนๆดูขอบนะดีบุกจําไว้เลยนะครับดูที่ขอบนะเพื่อนๆดูที่ขอบนี่จบเลยนะอ่ะผมจะให้เพื่อนๆดูที่ขอบเหรียญ ดูครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูที่ขอบลักษณะเหรียญดีบุกนะเพื่อนๆเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมขอบเขาเนี่ยเนื้อดีบุกมันจะอ่อนเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเห็นขอบไหมขอบมันจะไม่ค่อยเป๊ะไงครับเพื่อนๆถูกไหมอ่าซึ่งซึ่งมันต่างจากเหรียญพวกเหรียญเรือหงอะไรที่เป็นเนื้อเงิน เพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยอันนี้ผมจะให้ดูอ่ะอันนี้คือเหรียญเหรียญเรือเรือหงเหรียญเรือหงก็จะวาวๆอย่างนี้ถูกไหมครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมสีมันจะต่างกันเลยนะเนี่ยดีบุกสีมันจะด้านๆสีเทาจับแล้วจะสากๆเหมือนกระดาษทรายน้ําหนักเบาก,ากว่าด้วยนะครับช่างน้ําหนักแล้วแล้วเพื่อนๆดูครับเนี่ยเมื่อเอามาวางทาบกันเพื่อนๆเห็นไหมเหรียญที่มันแบบว่า เป็นเหรียญเงินนะ่ะขอบมันจะเป็นไงเพื่อนๆขอบมันจะดีกว่าใช่ไหมแต่อันเนี้ยถ้าเป็นดีบุกขอบมันจะอย่างเงี้ยปั๊มและเนื้อมันจะแบบปลิ้นปลิ้นนะครับขอบจะแบบปั๊มล่องไม่ค่อยติดอนะ่ะเนื้อมันอ่อนอนะ่ะมันก็จะล้นมาอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆนเห็นไหมต่างจากเหรียญปกติใช่ไหมอ่าอันนี้ให้ดูขอบนะแล้วก็1สีมันจะเทาๆ2สอง มันจะไม่ค่อยสะท้อนแสงนะครับสีเทาไม่สะท้อนแสงแล้วก็สักๆเหมือนกระดาษทรายเห็นไหมมันจะเยิ้มๆอย่างเงี้ยเนี่ยสังเกตเลยดีบุกบางทีเราเห็นเหรียดดีบุกเราเห็นเลยมันจะผุผุก่อนก่อนขอบมันจะผุมันจะก่อนเวลามันตกนะมันกระเทาะแล้วมันจะแตกแต่ไอเหรียญพวกเนี้ยเพื่อนๆเนี่ยอย่างอย่างไอเหรียญเรือเรือหงเนี่ยเพื่อนๆดูสิอ่ะเนี่ยผมวางให้ดูเลยเห็นไหมคือดีบุก กับเหรียญปกติอ่ะมันแยกกันง่ายๆอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเหรียญ<ๆ>เหรียญที่เรียกว่าปกติอันนี้ผิวมันจะย่นๆนะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเส้นย่นๆเห็นไหมผิวปกติจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับสีอย่างนี้เลยสีอย่างนี้เลยสะท้อนแสงนะครับเนี่ยสะท้อนแสง <S <s เห็นๆๆๆเหนะ็นเห็นแบบชัดๆเลยเนะ <ๆ S 1> นี่ยเห็นไหมอ่าถ้าเราพลิกลงมาด้านเนี้ยเ <s> นี่ยต่อให้พลิกลงมาด้านเนี้ยเห็นไหมยังไงเนี่ยเนี่ย ก็เห็นการสะท้อนแสงชัดเจนเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยแต่อย่างเนี้ยเนี่ยเราพลิกซ้ายขวานะให้เหรียญตัวเนี้ยอยู่ตำแหน่งนี้สะท้อนแสงอ่าพอเลื่อนตัวนี้มาไม่ไม่สะท้อนแสงครับเพราะเป็นดีบุกอันนี้สะท้อนแสงครับเงินมีความเป็นเนื้อเงินเยอะเห็นไหมเนี่ยง่ายๆเลยเพื่อนเราดูอย่างเงี้ยจับผิวก็รู้ละตัวเนี้ยจับลื่นปึ๊ดเลยตัวเนี้ยจับละสากเหมือนกระดาษทรายเลยนะครับนี่คือวิธีดูเหรียญง่ายๆเห็นไหมครับ อขอบก็ดูไปแล้วความเงาความวาวความวิงดูไปแล้วเนาะเออเห็นไหมผิวจะย่นย่นอันนี้เป็นเหรียญพิเศษนะหนึ่งบาทเรือหงผิวย่นไงขอบบนเป็นอีกชั้นนึงอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามช่องนี้เมื่อเจอเหรียญแปลกหายาก กว่านี้เก่ากว่านี้ราคาแพงกว่านี้ผมจะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกดติดตามแล้วมันจะไปแจ้งเตือนในกระดิ่งของเพื่อนๆแบบเรียวทมมวินาทีต่อวินาทีติ้งๆในกระดิ่งเป็นเลขหนึ่งสีแดงนะครับผมโหลดคลิปเสร็จ3ามทุ่มได้ดู3ามทุ่มโหลดเสร็จตีห้าได้ดูตีห้าโหลดเสร็จ9ก้าโมงเช้าได้ดู9ก้าโมงเช้าทันทีเลยนะครับสำหรับใครที่ สำหรับใครที่กดติดตามก็จะได้ชมเหรียญใหม่กว่าเดิมเก่ากว่าเดิมหายากกว่าเดิมราคาแพงกว่าเดิมอย่างแน่นอนสรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปแล้วครับบายบายไปแล้วนะ